ทั่วโลก accept กับหนังผีแล้วก็เข้าใจในเอเชียมากขึ้นแล้วก็เลยบอกงั้นเกมผีไทยยังไม่เคยมีบนโลกแน่นอนความฝันของเราแค่ขึ้นเครดิตท้ายในภาพยนตร์ต่างประเทศจนมาวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วถ้านวัตกรรมมันคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็คือใหม่แปลกสดอยากจะเสิร์ฟงานให้กับโลกนี้ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์ที่เรามีความสามารถนะครับนี่ในตัวของคำว่า Yggdrasil เนี่ยจริงๆมันเป็นไอเทมในเกมคนที่ได้ไอเทมนี้จะสามารถชุบชีวิตตัวเองได้ขึ้นเพิ่มพลังเพิ่มขึ้นมางั้นมันก็เหมือนกับถ้าเราบวกกับความเป็นบริษัทเนี่ยมันก็คือบริษัทนี้เราสามารถที่จะให้พลังกับสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งได้ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์ของเรามันเริ่มมาจากที่ทางผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นคนชอบเรื่องของคอนเทนต์มากแล้วเราเห็นว่าความสามารถของต่างประเทศเนี่ยทำได้ยังไงคือเราเกิดคำถามในสมองเนี่ยแหละทำได้ยังไงอยากทำได้อยากให้คนไทยทำได้แล้วมีชื่อเสียงในระดับโลกบริษัทเราเนี่ยเริ่มจากก่อตั้งประมาณ 4-5 คนแล้วก็ทำงานพวกดิจิทัลคอนเทนต์ย้อนกลับไปที่มันเกือบ20ปีนะครับดังนั้นคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกๆที่ทำงานด้าน CG นะครับผลงานเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นในไทยเองนะครับจะเป็นผลงานทางด้านมิวสิกวิดีโอแล้วก็ส่วนของโฆษณาสำหรับการที่เราก้าวไปสู่จุดที่ทำงานของลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นหรือในระดับ global เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องย้อนกลับมาอีกว่าในแต่ละงานที่เราทำมาตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นงานโฆษณานะครับพอเป็นงานโฆษณาเนี่ยเราก็จะเรียกมีพอร์ตฟอลิโอที่มีความละเอียดระดับหนึ่งแล้วเราก็ได้เรียกมีโอกาสร่วมกับทางภาครัฐนะเราจึงได้ไปโรดโชว์ตรงนั้นแล้วก็โรดโชว์ก็ได้ไปญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาไต้หวันจีนต่างๆได้การตอบรับที่ดีเขาก็เลยมาค่อยๆ คุยกับเราแล้วลองทำงานกันดูจนวันนี้เราได้รับงานต่างประเทศแบบแทบจะเป็นรายได้เบื้องต้นของเราเลยผลงานของบริษัทเนี่ยที่ผ่านมาแล้วกันนะครับถ้าเป็นงานโฆษณาเนี่ยก็จะเป็นงานประเภทรถยนต์คือเวลามีมอเตอร์โชว์ทีงานของเราเนี่ยจะขึ้นมอเตอร์โชว์เลยแต่มอเตอร์โชว์นี้เป็นมอเตอร์โชว์ของญี่ปุ่นในส่วนที่2ก็เป็นส่วนของงานแอนิเมชันเรารับงานจากจีนญี่ปุ่นอเมริกาเกาหลีผลงานที่ผ่านมาก็จะเป็นนาจา Final Fantasy แล้วก็รูแปงก็เป็นของญี่ปุ่นส่วนงานของ Netflix เนี่ยก็จะรับผ่านทางอเมริกามานะครับไม่ว่าจะเป็น TB Low Show Hunter นะครับก็ผลงานของเราก็ได้รับรางวัลเหมือนกันในอันดับ1แล้วก็ขึ้นท็อปแรงค์ของ Netflix เหมือนกันครับโดยปัจจุบันตอนนี้เราก็เริ่มมีการลงทุนกับทางต่างประเทศเพื่อทำแอนิเมชันตัวหนึ่งชื่อ Hero Insight จะเห็นว่า YGG เริ่มต้นแต่ Visual Effects Animation นะครับอันนี้เราทำจนเขาเรียกว่าคล่องมือแล้วพอเรามองว่าตรงนี้ภาพเคลื่อนไหวเราเก่งนะครับเราอยากที่จะทำทางด้านเกมถ้ามองถึงอุตสาหกรรมมันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากใน 5-6 ปีก่อนแล้วเราก็เลือกที่ว่าเราเก่งด้านภาพเคลื่อนไหวเราลองมาดูซิว่าเกมเนี่ยมันทำไงพอเราอยากทำเกมเราก็ต้องมาเลือกนะว่าแล้วเราจะทำเกมอะไรกันดีล่ะแล้วเราจะอยู่จุดไหนล่ะก็เลยเริ่มกลับมาว่าเอาเมืองไทยน่าจะเสิร์ฟอะไรถ้าเป็นเรื่องอาหารก็คงรู้แหละผัดกะเพราถ้าเป็นหนังล่ะเป็นหนังอ้าวเริ่มเห็นแล้วเห็นภาพแล้วก็เป็นหนังผีคนทั่วโลกเริ่ม accept กับหนังผีแล้วก็เข้าใจในเอเชียมากขึ้นแล้วเลยบอกงั้นเกมผีไทยยังไม่เคยมีบนโลกแน่นอนเราก็เลยเริ่มที่จะจัดตั้งโครงการนี้ทำโครงการนี้ขึ้นมาชื่อ Home Sweet Home นี่แหละครับก็เป็นเกมผีน่าจะเป็นเกมผีไทยอันดับต้นๆนะกันที่ได้ไปมีชื่อเสียงต่อยอดในต่างประเทศครับเราแทบจะต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยเพื่อที่จะได้สามารถคุมงานได้แล้วก็เดลิเวอร์งานได้งั้นตัวนี้นี่แหละเป็นความท้าทายตัวนึงว่า
เอ๊ะแล้วในการที่เราจะต้องทำเกมเนี่ยมันมีโครงสร้างยังไงมีสตรัคเจอร์ยังไงเราเข้าใจเลยเกมเนี่ยเป็นการเบิร์นบัดเจ็ตอย่างรุนแรงมากพอเราเข้าใจเกิดเลิร์นนิ่งก็เลยค่อยๆทำมันขึ้นมากลับมาให้มันดีครับถ้ามามองเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับซอฟต์พาวเวอร์ก็คือจริงๆมันก็คือการทำให้คนเข้าใจของตัว culture ของเราเนอะแล้วทำให้คนเรียนรู้ไปด้วยเราใส่เข้าไปในเกมตั้งแต่แรกว่าใน culture ของไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาลเรื่องของของขลังต่างๆรอยสักต่างๆหรือแม้แต่ความเชื่อต่างๆในไทยจริงๆ Home Sweet Home ถ้าบอกตามตรงมันคือ deep culture ของไทยผมว่ามันเป็นตัวส่งออกทำให้ทั่วโลกเนี่ยเข้าใจคนไทยมากขึ้นครับวันนี้เราได้รับรางวัลเนี่ยประมาณ20รางวัลทั่วโลกแล้วสำหรับเกมนี้เกมเดียวนะครับพอได้รางวัลเท่ากับแบรนด์มันดีขึ้นเราไปออกงานที่ฝรั่งเศสนะครับเมืองคานส์ก็ได้รับการติดต่อจากฝั่งฮอลลีวูดนี่แหละว่าเออเขาอยากเอาตัวเนี้ยไปทำหนังนะเพราะว่าหนึ่งคือฐานผู้เล่นเราก็เยอะแล้วก็รางวัลก็การันตีจากจุดแรกๆความฝันของเราแค่ขึ้นเครดิตท้ายในภาพยนตร์ต่างประเทศจนมาวันนี้มันเปลี่ยนไปละจากที่เรารับเซอร์วิสมาตลอดเราเริ่มที่จะทำผลงานร่วมลงทุนกับต่างประเทศจนกลายเป็นตัว IP ใหม่ๆแล้วให้คนต่างประเทศเสพ IP ของเราเราอยากจะจับมือกับคนในประเทศเนี่ยแหละเพื่อที่จะไปเขาเรียกเอาคอนเทนต์เนี้ยเผยแพร่ไปสู่ทั่วโลกมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเรามีเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงเราก็สามารถกระจายไปตามจุดต่างๆทั่วโลกได้ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาโปรดักต์ของเราเองนั่นก็เป็นความฝันของเราว่าโปรดักต์ของเรามันต้องเรียกว่ามีแฟรนไชส์ที่มันใหญ่ขึ้นนั่นก็เป็นอีกจุดนึงที่เรามองทาง YGG เนี่ยได้พบกับ NIA ตั้งแต่เราทำดิจิทัลคอนเทนต์ก็คือเราหาทุนในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆของเราทีนี้ก็จะมี NIA เนี่ยแหละที่เป็นทุนของนวัตกรรมพอเป็นทุนของนวัตกรรมเนี่ยแล้วเราก็กำลังทำสิ่งที่เป็นนวัตกรรมเหมือนกันจึงแมทกันได้ทาง NIA ก็เห็นประโยชน์กับตัวนี้แหละแล้วก็เหมือนได้ซัพพอร์ตจาก NIA มาจนถึงปัจจุบันเราก็มองว่านวัตกรรมคือเทคโนโลยี Creativeคือเวลาคิดเราต้องคิดถึงความใหม่แปลกสดถ้านวัตกรรมมันคือเทคโนโลยีก็คือใหม่แปลกสดแล้วถ้าเรามองว่าของใหม่เนี่ยมันคืออะไรจริงๆมีแค่คำสองคำเองแต่มันคือคำว่าแตกต่างกับดีกว่าสำหรับตลาดโลกแล้วกันนะครับจริงแล้วผมว่าความสามารถหรือไอเดียหรือครีเอทีฟผมว่าคนไทยนี่ได้เลยจริงๆขาดบุคลากรเลยนะผู้ประกอบการเกมแล้วก็ผู้พัฒนาเกมเนี่ยนะครับผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยมันกำลังอยู่ในเทรนที่เปลี่ยนพอสมควรเทรนที่เปลี่ยนในที่นี้หมายความว่า1คือเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆ AI เนาะเพราะฉะนั้นคนเรากำลังเป็นนิวคัมเมอร์เนาะมันก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ไปกับมันให้ไวที่สุดผมต้องบอกว่าตรงนี้มันเป็นต้นคลื่นเลยนะของ AI ต้นคลื่นหมายความว่าคือเวลาที่มันทรานส์ฟอร์มแล้วเราอยู่บนต้นคลื่นของมันเนี่ยแปลว่ามันยังไปได้อีกไกลยังไปได้ไกลแล้วเรามองเห็นในสิ่งที่มันไปให้ทันเราลองมาดูว่าเราใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้บ้างแล้วเราไปให้ไวไปกับคลื่นลูกนี้ไปเรื่อยๆผมว่าเราจะเติบโตไปกับมัน